สมุนไพรไทยนี้มีหลากหลายล้วนมากมายมากคุณค่ามหาศาลอยู่ใกล้ตัวครัวเรือนมาแต่ช้านานทั้งเป็นยาอาหารคู่บ้านเราสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมลุงกุ๋ยจะขอนำพ่อแม่พี่น้องเข้าสู่รายการบอกเรื่องสมุนไพรโรคลิ้นหัวใจที่ผมจะนำมาพูดมาคุยให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังนี้นะครับจะเรียกอีกหนึ่งว่าโรคลิ้นหัวใจรั่วหรือในวงการแพทย์จะเรียกว่า valve heart disease ซึ่งโรคนี้นะครับจะอยู่ในกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคลิ้นหัวใจรั่วนี้นะครับเป็นโรคที่ไม่แสดงอาการในระยะเริ่มแรกแต่จะเริ่มแสดงอาการเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นแต่ก็ยังมีอาการไม่รุนแรงมากนักและก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ตั้งแต่แรกเริ่มโรคลิ้นหัวใจรั่วนี้นะครับเมื่อเกิดกับใครแล้วจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของร่างกายลดลงเวลาทำอะไรก็จะรู้สึกเหนื่อยง่ายไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพอย่างเท่าที่ควรจะเป็นครับเอาละครับนี่คือภาพที่แสดงถึงคนที่มีลิ้นหัวใจแบบต่างๆสามารถแยกแยะออกได้เป็น 1. ลิ้นหัวใจปกติและยังปิดอยู่ 2. นี่คือลิ้นหัวใจปกติแต่เป็นลิ้นหัวใจที่เปิดไปแล้วมีอาการรั่วแล้วครับ 3. นี่คือลิ้นหัวใจที่มีอาการตีบไปแล้วแต่ก็ยังถือว่ายังไม่รั่วครับในภาพที่4นี้นะครับเป็นภาพที่ลิ้นหัวใจนั้นมีอาการตีบและมีอาการรั่วไปแล้วโรคลิ้นหัวใจรั่วจะแสดงอาการรุนแรงเมื่ออายุประมาณ 40-50 ปีขึ้นไปทำให้ผู้ป่วยเหนื่อยและอ่อนเพลียมากขึ้นเกือบจะทุกการเคลื่อนไหวของร่างกายซึ่งบางรายนั้นนะครับก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เนื่องจากการทำงานของหัวใจล้มเหลวโรคลิ้นหัวใจรั่วนี้นะครับมักมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของเนื้อเยื่อลิ้นหัวใจมาแต่กำเนิดสมผลให้ลิ้นหัวใจเสื่อมไวกว่าคนทั่วไปโรคลิ้นหัวใจรั่วที่พบบ่อยคือลิ้นหัวใจที่กั้นระหว่างห้องบนและห้องล่างด้านซ้ายโรคลิ้นหัวใจรั่วที่เกิดจากความผิดปกติแต่กำเนิดมักไม่แสดงอาการในวัยเด็กแต่จะเริ่มเหนื่อยง่ายใจสั่นเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นจะมีผลให้ออกกำลังกายได้น้อยทำงานได้น้อยลงหรือแม้กระทั่งบางคนเพียงแค่เดินขึ้นเดินลงบันได 1-2 ขั้นก็จะทำให้รู้สึกเหนื่อยมันรับไม่ได้หายใจไม่ออกหัวใจเต้นแรงถ้าหาอาการหนักก็จะทำให้ริมฝีปากมือและเท้าซีดและเขียวคล้ำเอาเป็นว่าหากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมใดๆผมได้แปะลิงก์ไว้ด้านล่างนี้แล้วนะครับการควบคุมอาหารคนที่เป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วนี่นะครับต้องเลือกกินอาหารอย่างระมัดระวังก็อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนั้นนะครับว่าโรคลิ้นหัวใจรั่วสามารถอาจทำให้ผู้ป่วยนั้นนะครับเสียชีวิตได้หากไม่ดูแลตัวเองให้ดีๆเสียก่อนคนที่เป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วควรควบคุมการกินอาหารแยกออกเป็น 1. ห้ามกินอาหารที่มีรสเค็ม2. อย่ากินอาหารคราวละมากๆให้กินแค่พออิ่ม 3. ที่สำคัญนะครับผมรู้สึกว่าข้อนี้จะเป็นข้อห้ามแทบทุกๆโรคที่ผมเคยได้ทำคลิปมานั่นก็คือห้ามดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ 4. สิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่งนะครับในการควบคุมอาหารในคนที่เป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วนั่นก็คือการกินอาหารอ่อนๆและอาหารที่ย่อยง่ายๆเพราะอาหารอ่อนๆนั้นนะครับจะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารได้มากขึ้นและช่วยให้ระบบการย่อยอาหารได้พักผ่อนจากการทำงานหนักได้ชั่วคราว
ซึ่งผมคาดว่ามีผลต่อลิ้นหัวใจอย่างมากนะครับวิธีรักษาด้วยสมุนไพรสมุนไพรที่ใช้รักษาคนที่เป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วนี้นะครับเป็นสมุนไพรที่ได้มาจากพืชทั้งหมดเนื้อหาที่หามาจะเป็นการใช้สุร่วมกันเพื่อให้สรรพคุณทางยามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผมจะนำเสนอเป็นกลุ่มๆได้3กลุ่มเลยทีเดียวครับเรามาฟังสมุนไพรกลุ่มแรกกันเลยกลุ่มที่1มีสมุนไพรที่ใช้ร่วมกัน3ชนิดด้วยกันครับแยกเป็น1หวงจิงหรือโฮลิโกนาทัมฟาวคาทัมหวงจิงนี้นะครับมีสรรพคุณเสริมสร้างให้หัวใจแข็งแรงซึ่งหวงจิงนี้นะครับสามารถใช้ได้ทั้งรากใบดอกและผล 2. หวงเหรียญหรือเลจิโอเฮกมาดูเบียมใช้รากเป็นยารักษาโรคโดยต้องตัดรากฝอยทิ้งแล้วล้างให้สะอาดนำไปตากให้แห้งก่อนจะนำมาใช้เป็นยาหวงเหรียญมีรสขมเป็นยาเย็นช่วยกระตุ้นหัวใจเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดหัวใจ 3. เชิงตี้หวงเชิงตี้หวงนี่นะครับในประเทศไทยจะเรียกว่าโกรธขี้แมวหรือเรมาเนียจีอินทิโนซาเชิงตี้หวงนี่นะครับใช้ส่วนของรากทำปัญญาโดยนำรากนั้นมาล้างให้สะอาดก่อนใช้เชิงที่หวงจะมีรสขมอมหวานเล็กน้อยช่วยให้หัวใจแข็งแรงวิธีปรุงเป็นสมุนไพรต้มแค่รากหวงจริง 15-20 กรัมหรือต้มหวงเหรียญกับเชิงที่หวงในอัตราส่วน 1:3 แล้วดื่มแทนชากลุ่มที่2มีสมุนไพรที่ใช้ร่วมกัน2ชนิดแยกออกเป็น1ฝูชั่วเฉา Adonis amarensis ฝูชั่วเฉานี่นะครับมีสรรพคุณเสริมสร้างความแข็งแรงของหัวใจและ2ปักขี้หรือหวงฉี Astragalus membranaceus ปักขี้มีสรรพคุณเสริมสร้างความแข็งแรงของหัวใจและยังสามารถช่วยขับปัสสาวะวิธีปรุงเป็นสมุนไพรนำดอกฝูชั่วเฉากับปักขี้ผสมกันในอัตราส่วน 1:2 บดเป็นผงแล้วกินหลังอาหารวันละ3ครั้งครั้งละ 6-9 กรัมมาถึงตอนนี้แล้วนะครับมีอยู่2ข้อความที่ผมพูดว่าในอัตราส่วน 1:3 และ1:2ในเว็บไซต์ที่ผมแปะไว้นะครับเขาได้อธิบายไว้ค่อนข้างละเอียดให้พ่อแม่พี่น้องเข้าไปดูและเข้าไปฟังได้โดยเฉพาะนาทีที่ 12.04 นาฬิกาจะเป็นเนื้อหาที่สามารถนำมาปรับใช้ได้คลิกเข้าไปดูคลิกเข้าไปฟังได้เลยครับหรือถ้าหากพ่อแม่พี่น้องรู้สึกว่าเป็นเนื้อหาที่ยาวเกินไปผมสามารถอธิบายคร่าวๆให้ฟังได้ดังนี้ครับวิธีปรุงเป็นสมุนไพรต้มแค่รากหวงจริง 15-20 กรัมหรือต้มหวงเหรียญกับเชิงที่หวงในอัตราส่วน 1:3 แล้วดื่มแทนชาจากข้อความในกลุ่มยาตัวแรกนี้นะครับที่พูดไว้ว่าใช้อัตราส่วน 1:3 ในที่นี้จะหมายความว่าใช้สมุนไพร1ส่วนและใช้น้ำอีก3ส่วนสมมติจะใช้สมุนไพร20กรัมต้องใช้น้ำสะอาดในการนำมาต้มสมุนไพร20คูณ3เท่ากับว่าใช้น้ำ60มิลลิลิตรซึ่งหน่วยมิลลิลิตรนี้นะครับเป็นหน่วยที่ใช้โดยทั่วไปในการวัดปริมาตรน้ำที่จะนำมาต้มสมุนไพรวิธีปรุงเป็นสมุนไพรนำดอกฝูชั่วเฉากับปักขี้ผสมกันในอัตราส่วน 1:2 บดเป็นผงแล้วกินหลังอาหารวันละ3ครั้งครั้งละ 6-9 กรัม
จากข้อความในกลุ่มยาที่2นี้นะครับที่ว่าใช้ในอัตราส่วน1ต่อ2ในที่นี้นะครับจะหมายความว่าใช้ดอกฟู้ชั่วเฉา1ส่วนและใช้ปักขี้2ส่วนสมมติว่านะครับใช้สมุนไพรดอกฟู้ชั่วเฉา6กรัมต้องใช้ปักขี้6คูณ2เท่ากับ12กรัมสรุปคือต้องใช้ปักขี้เป็น2เท่าของดอกฟู้ชั่วเฉานะครับเป็นไงบ้างครับพ่อแม่พี่น้องฟังบอกเรื่องสมุนไพรอยู่ดีๆได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ซะงั้นปวดหัวดีไหมครับเอาละครับกลับเข้ามาสู่สมุนไพรที่ใช้รักษาโรคลิ้นหัวใจรั่วกลุ่มสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับกลุ่มที่3นั่นก็คือเจอร์ซีกาลาฮูสเฮลิโอสโคปีเจอร์ซีนี่นะครับสามารถใช้ทำยาได้ทั้งสดและตากแห้งเป็นพืชที่เติบโตได้ทั้งในทุ่งหญ้าริมลำธารและเชิงเขามีสรรพคุณรักษาโรคลิ้นหัวใจโดยตรงการทำงานของหัวใจผิดปกติวัณโรคกระดูกมะเร็งต่อมน้ำเหลืองไอตับอักเสบต่อมน้ำลายอักเสบและโรคบิดวิธีปรุงเป็นสมุนไพรใช้ต้นเจอซีสดๆ 30-40 กรัมต้มในน้ำประมาณ 1.50 ลิตรหรือ1ขวดน้ำอัดลมขนาดกลางของเราที่เราเคยดื่มเป็นประจำนี่แหละครับต้มประมาณ 5-10 นาทีแล้วทำการแบ่งน้ำนั้นมาดื่มหลังอาหาร 2-3 ครั้งต่อวันก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับบอกเรื่องสมุนไพร EP ที่10สมุนไพรที่ใช้รักษาคนที่เป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วซึ่งในคลิปนี้ผมได้สวมรอยเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยละครับในเรื่องการหาค่าอัตราส่วนหากยังไม่เข้าใจพ่อแม่พี่น้องสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ที่ผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนี้แล้วนะครับคลิปนี้ขอจบลงแค่นี้ก่อนรู้สึกว่าคลิปนี้จะยาวไปหน่อยอย่าเพิ่งเบื่อกันละครับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ